สวัสดีครับพบกับผมท่องเที่ยวและรถไฟทาง YouTube Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทำคลิปรีวิวเต็มรูปแบบนะครับนั่งรถด่วนดิสลางขบวน72นะครับแต่ผมนั่งรถดิสลางปรับอากาศตู้ ATR นะครับจากโคราชไปลงดอนเมืองนะครับต่อถ้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมนะครับเมื่อกี้นะครับชุดรถขบวน424ที่ผมรีวิวมาจากสำโรงทาบไปที่โคราชนะครับเพื่อนๆก็ไปดูในคลิปได้นะครับในเพลย์ลิสต์นะครับรีวิวในรูปแบบนั่งรถดีซลางธรรมดา424นะครับจากสำโรงทาบนครราชสีมานะครับก่อนเมื่อช้าก็รีวิวขบวน423จากสุรินทร์ไปที่สำโรงทาบด้วยนะครับถ้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมนะครับผมไปขบวน72นะฮะออกเวลา 10:18 นะครับขบวนนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอันนี้ขบวน419เนี่ยผมรีวิวไปแล้วนะครับก็ผมไปขบวน72นะครับตะเกียนะน้องผู้หญิงที่เดินสบายเป้เนี่ยเขามาจากมอนเตเรสวนนะฮะก็คือมอนอนะครับก็เป็นนิสิตปอโทมาสัมภาษณ์นะเรื่องงานวิจัยอะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็ยินดีสัมภาษณ์นะก็ได้พูดคุยกับน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องทั่วไปนะครับผมก็ไม่บอกว่างานวิจัยอะไรนะก็คือมอนเตเรสวนเนี่ยเขาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับแต่เรียกย่อๆว่ามอนอนะแต่ที่เดิมเนี่ยเขาจะอยู่ตรงทางไปสนามบินนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาจะเป็นโรงเรียนสาธิตนะแต่สมัยก่อนเนี่ยจะเป็นชื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลกนะแล้วตอนหลังก็ยกเป็นมอนเตเรสวนนะครับก็ย้ายไปอยู่ที่นอกเมืองนะแถวหนองอ้อนะฮะตอนนี้มาแล้วนะฮะนั่งคันที่3นะครับตอนแรกว่าจะตั้งใจรีวิวรถเร็ว106จากพิซซ่าโลกมอนเมืองนะครับช่วงนี้โควิดยังไม่เดินนะเดี๋ยวไว้ขอหน้าดีกว่านะเพื่อนเราขอเยอะให้รีวิวตู้ ATR อย่างเงี้ยวันนี้อากาศถ้าจะเย็นนะครับถ้ามีแดดเนี่ยบ่ายๆรถตู้เนี่ยความเย็นแอร์เขาสู้ไม่ไหวนะครับผมนั่งไอ้ขบวนนั้นบ่อยมากนะไอ้รถ106ตู้ ATR สมัยตอนผมเรียนมหาลัยนะครับก็เรียนมหาลัยที่ผมเคยเรียนนี่แหละที่ผมบอกเมื่อกี้นะแต่เรียนได้2ปีก็ไปเรียนต่อที่กรุงเทพนะเจ้าที่เขาบอกว่าตรงนี้นะครับอันที่344ก่อนนะครับสี่สิบสี่อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ครับ44นั่งถอยหลังตอนนี้ผมก็นั่งอยู่บนรถแล้วนะครับนี่คือนั่งถอยหลังครับน้ำก่อนนะโอ้แอร์เย็นสบายนะครับถ้ามากลางถ้ามารถช่วงที่มีฝนมีแดดเนี่ยโอ้โหร้อนนะฮะอันนี้ไม่ได้นั่งมา10ปีแล้วนะครับเกือบ10ปีแล้วล่ะนะตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยนะก็เหมาะวางกดน้ำนั่นเลยอันนี้เขาไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนนะครับเดี๋ยวก็ถอยกลับมารับคนนะอ
พอนี่ไปข้าวต้มนี่เขาก็เติมน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ย้ายมาไอ้ขับรถเคลื่อนปุ๊บพ่อค้าแม่ค้าก็ย้ายตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเติมเสร็จก็ถอยกลับไปรับผู้โดยสารเช่นเคยแล้วก็วิ่งกลับกรุงเทพสายมาชัยเนี่ยโอ้โหเจอตัวยากมากบางทีบางวันก็เปิดแอร์บางวันก็แอร์เสียไม่เปิดก็มีนะบางทีก็ไม่ขายเป็นตู้แอร์หรือก็เปิดหน้าต่างนะวันนั้นที่เดินไปโอ้โหร้อนนะครับอยู่ไม่ไหวก็เลยต้องมานั่งตู้พัดลมแทนนะครับถ้าฝนตกเนี่ยอากาศจะเย็นนะครับถ้าเป็นรถถ้ามันไม่เจอฝนเจอแดดอย่างเงี้ยตอนบ่ายเนี่ยความจะรถเขาสู้ไม่ไหวนะครับต้องเปิดพัดลมช่วยนะแต่กลางคืนนี่ผมไม่รู้ไม่เคยนั่งนะครับเดี๋ยวถ้าวันหลังถ้ามีโอกาสรีวิวรถ105นอกกลางคืนอ่ะนั่งตู้นี้แหละว่าจะหนาวไหมอะไรอย่างเงี้ยลงศิลาอาร์ตนะครับก็สามารถนั่งขบวน51กับเดินใช้ต่อได้นะถอยกลับมารับผู้โดยสารนะครับ
ำได้เนาะแอร์ไม่เย็นเนี่ยต้องซ่อมปุ๊บก็แอร์แก้ได้นะฮะแต่แก้ได้ปุ๊บแอร์ไม่เย็นต้องเปิดพัดลมช่วยนะครับแล้วก็พอรอบอกให้ปิดหน้าต่างปิดคือเอาม่านดึงลงเนี่ยมันช้านะครับขอโทษด้วยนะเด็กหน้าข้างหลังพูดเสียงดังนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เอาหน้าเอาไว้รีวิวตอนที่เผื่อนั่งรถขบวนอื่นอย่างเช่น105 106นะขบวน71นะครับขบวน72/2ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ารถอ๋อแล้วก็มีรถนำเที่ยวด้วยเนาะสวนสนกับน้ำตกสายยกน้อยนะมาก็แล้วแต่เนาะจะได้รถจัดดีเซลหรือจะได้ดีโซล่าเนี่ยแล้วแต่เขาจัดนะครับถ้าบริการเส้นทางหลักก็มีสายเหนือนะครับสายเหนือก็เป็นรถเร็ว105 106กรุงเทพศิลาอากรุงเทพนะครับส่วนสายอีสานเนี่ยก็จะมีขบวน75 76 75 76เที่ยวกลางวันนะกรุงเทพหนองคายกรุงเทพนะครับแล้วก็ขบวน7778นะครับเที่ยวกลางคืนกรุงเทพหนองคายกรุงเทพแล้วก็ขบวน7172กรุงเทพไปทางอุบลกรุงเทพนะครับตอนนี้น่าจะผ่านสถานีกุดจิกกุดจิกนะกุดจิกรถไฟความเร็วสูงนะเนี่ยมีตอมงตอมอแล้วนะครับเดี๋ยวประมาณช่วงการธันวาเนาะกับปีใหม่จะมาโคราชอีกรอบนะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่และความเร็วสูงนะครับเส้นทางในสายอีสานนะวันนั้นต้องขอโทษเพื่อนๆนะครับที่ทำไฟล์คลิปอัปเดตทางคู่ขายนะครับ
นะในกรุงเทพนะครับก็เลยไม่สามารถนั่งรถไฟไปลงหัวลำโพงได้นะครับก็เลยจะเป็นขออนุญาตลงในเมืองก่อนนะครับวันนี้คลิปที่ถ่ายนะครับวันที่17ตุลาคมปี63นะครับThank you.
ปลิมๆอยู่นะวันนี้ลงคลิปวันที่17ตุลานะครับถ่ายทำนะถ้าลงคลิปช้าก็ต้องขออภัยนะครับลงคลิปช้าเพื่อนๆทุกคนก็ได้ดูปิดโหมดการบินนะครับตอนนี้รถหลีกที่ไหนก็ไม่รู้นะก็หลีกที่สถานีคลองไผ่นะเห็นได้ยินแว่วๆว่าคลองไผ่เนี่ยเขาจะตั้งเป็นอำเภอนะครับเป็นอำเภอใหม่นะไม่รู้ว่าย้ายจากอำเภออะไรนะครับอาจจะเป็นกิ่งอำเภอก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นอำเภอตอนหลังนะครับถ้าตามกฎหมายเนาะอ๋อหลีกรถปูนนะฮะไม่ใช่135นะครับครับตอนนี้ออกจากสถานีคลองไผ่แล้วนะATR นะครับถ้าช่วงฝนตกเนี่ยช่วงบ่ายๆเนี่ยก็แอร์เย็นสบายนะครับไม่ถึงขั้นกันหนาวนะครับ
ถ้ามีแดดตอนบ่ายรับรองดีร้อนนะฮะแอร์ไม่เย็นก็ต้องเปิดพัดลมช่วยนะครับผมเนี่ยเคยนั่งรถ ATR ขบวน106นี่โอ้โหหลายครั้งมากนะคือมีประสบการณ์อย่างเช่นพวกรถแอร์เสียต้องเปิดหน้าต่างคืนค่าแอร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็เคยคืนค่าแอร์แล้วคันนี้มา 2-3 ครั้งแล้วนะครับแต่ตัวต้องเก็บไว้นะเผื่อแอร์เขาชำรุดอีกนะจะได้คืนค่าแอร์นะครับถ้าเป็นรถเร็วสะอาดเนี่ยค่าแอร์ประมาณ70บาทรถตัวนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะถ้าเป็นรถดิสลาง ATR นะครับยังไม่รู้ด้านนอกนะข้างในมีแค่หนึ่งฝั่งนะตรงนี้ก็จะเป็นไอ้ระบบคอมเพรสเซอร์อยู่ตรงนี้เย็นนะครับตรงนี้เย็นแล้วก็ดึงตรงนี้นะมีห้องบริษัทตรงนู้นเนี่ยคลิปนะที่ยังไม่ได้ตัดต่อนะครับถ้าคลิปไหนลงช้าก็ต้องขออภัยนะนี่นะครับวันนั้นตอนที่มารีวิวขบวน136บริษัทของข้างชี้ผมถ่ายเขื่อนลำตะคองนะคือผมก็ถ่ายไปขนหนึ่งแล้วนะเขื่อนลำตะคองนะครับตอนนี้ก็จะไปอุโมงค์คู่นี้ก็จะทำอุโมงค์หลายที่นะในสายอีสานนะครับนี่นะอุโมงค์นะครับเนี่ยตรงคลองขนาดจิตนะผมรู้สึกว่าตรงนี้ไม่ใช่อุโมงค์แฝดนะหรือว่าอุโมงค์แฝดอีกด้านนึงอยู่ตรงนู้นนะนี่นะครับทางคู่นะ
ถึงนะอาคารสนามมีที่สร้างมาตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับแต่สถานยังไม่เรียบร้อยนะใช้อาคารสถานีชั่วคราวไปก่อนนะครับเห็นสถานีคลองขนานจิตเนี่ยเขาเริ่มใช้อาคารสถานีใหม่แล้วนะครับแต่ชานชาลายังไม่เรียบร้อยนะWhat?
ง10โมงนะครับเป็นข้าวเที่ยงนะ10โมงกว่านะนี่นะมีสั่งข้าวด้วยนะครับเนาะเผื่อมาขบวน71 75 76อะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าประมาณ 10:00 น. นะครับใช้เวลาประมาณ40นาทีโอ้ช้า40นาทีนะก็ต้องขออภัยนะผมไม่ได้สั่งนะครับพอดีผมทานข้าวเที่ยงประมาณช่วง 10:00 น. กว่ามาแล้วนะครับที่สถานีโคราชนะเดี๋ยววันหลังก่อนเนาะถ้ามีโอกาสเผื่อมาขบวน71 72รอบต่อไปนะครับ75 76อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเวลาจะมาสั่งนะครับแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆให้ชมนะก็พอดีเจ้าหน้าที่เขาเป็นพอรอเขารับออเดอร์นะก็จะมีเมนูให้ดูด้วยนะจะสั่งอะไรนะครับเมื่อตอนสมัย10ปีก่อนเนี่ยผมนั่งรถเร็ว1สมมุติก็เจอแบบนี้เช่นกันนะครับแต่เป็นคนขายเนี่ยเป็นพนักงานรถเสบียงของเอกชนเขารับบริการนะครับก็เจอแค่ครั้งเดียวเองนะครับแล้วตอนหลังก็คนขายรถเสบียงเนี่ยก็บริการขายข้าวกล่องนะครับเลยเขาก็ทำเองนะก็ต้องขอโทษโดยพอดีอาจจะฟังไม่รู้เรื่องพอดีเด็กข้างหลังเขาคุยนะแต่เป็นเรื่องของเด็กเขาปล่อยเขาไปนะครับ
แหลมฉบังหรือมาตาพุทธไม่รู้เนี่ยปลายทางบ้านกระโดดนะครับน่าจะผ่านโค้ง
อะไรนะวงเดินวงสาเหร่สักอย่างอะไรก็ไม่รู้มีชื่อนะวงเนี้ยอีกหน่อยในอนาคตคงนี้คงจะเป็นตำนานแล้วนะครับWhat?
สายเหนือตอนบนเลนเนี่ยอันนี้สายอีสานนะครับขึ้นเขานะหนึ่งจากอุโมงค์ด้วยนั่นเนี่ย
เสด็จนะตรงโค้งนี่นะก่อนถึงสถานีพระเสด็จนะครับจะผ่านสถานีรถไฟผาเสด็จนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาถ่ายคลิปรถไฟที่นี่เช่นกันนะครับมาถ่ายภาพไปเป็นประวัติศาสตร์นะแต่ถ้ารถไฟทางโคกเสร็จสมบูรณ์เส้นนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับอยากจะเป็นรถสินค้าวิ่งผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะสถานีผาเสด็จนะไม่ได้นะครับไปพื้นที่ปิดนะพวกคนไปนอกไม่ให้เข้านะครับ
เว้นได้แต่รับอนุญาตแต่ยังไงผมก็ไม่เข้าอยู่ดีนะครับถ้าเขียนโง่ห้าอะไรให้ผมไปถ่ายผมขออนุญาตไม่รับนะครับสถานีมาบกระเบานะครับนี้เข้าสู่ทางคู่นะครับมาบกระเบาไปจนถึงฮาชีนะในเส้นทางสายอีสานนะครับชุมทางแก่งคอยนะครับแสดงว่าบริษัทที่สั่งอาหารนะก็น่าจะขึ้นที่แก่งคอยหรือสระบุรีผมไม่ในใจนะแต่ผมไม่ได้สั่งต้องขออภัยนะครับพอดีผมทานข้าวเที่ยงมาแล้วนะเดี๋ยวเอาไว้ใหม่อีกรอบเนาะ
านีรถไฟชุมทางหนองบัวนะครับซึ่งเป็นสถานีรถไฟชุมทางใหม่นะแต่เมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีขอดลายก็จะใช้ชื่อสถานีหนองบัวนะครับตอนนี้นะครับทำขอดลายไปเส้นทางสายชุมทางคลอง19องคลักนะครับเป็นทางสามเหลี่ยมนะครับไม่ต้องกลับหัวรถจักรนะมีนะชุมทางหนองบัวนะครับThank you.
ปีแล้วที่ผมคิดถูกที่ผมจองตั๋วลงดอนเมืองนะครับที่ไม่สามารถลงหัวลำโพงได้นะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเขาปิดทุกสถานีนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ชุมนุมนะครับ
ติมอยู่นี่ผมไปดักซื้อไอติมตุ๊กตูแล้วนะสมัยตอนผมเรียนอยู่พิษณุโลกเนี่ยผมกลับกระบวน106ใช่ไหมครับดักซื้อตุ๊กตูก็แหละบางทีบริษัทบางท่านก็เอาเงินให้ผมซื้อไอติมให้นะครับทีนี้ไอติมไม่มีขายแล้วหมดสมรรถนะแล้วนะแต่ที่ขายสถานีอยู่ก็มีไอติมที่ต้องส่งนะครับปีหน้าก็ไปรีวิว167เนาะอาจจะไปเจอก็ได้นะครับเพราะว่ารถถึงการตังก็ประมาณช่วงเที่ยงนะอันที่จะขายไอศกรีมรถนะไอติมข้าวเหนียวใส่ขนมปังนะครับแต่ต้องขออภัยที่ไม่สามารถรีวิวข้าวหัวลำโพงได้นะครับเนื่องจากมีเหตุการณ์ทางชุมนุมนะแต่ตัวผมตีลงดอนเมืองนะครับตอนแรกๆผมก็ตั้งใจว่าจะไปดูสถานีรถไฟรังสิตแห่งใหม่เนาะที่อยู่ร่วมใช้กับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับทางไกลใช้ข้างล่างนะแต่สถานีเขายังไม่พร้อมก็เลยเลื่อนไปก่อนนะครับคือเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับI'm a kid.
านะเดี๋ยววัน23ตุลาคมมาถ่ายจ่ายน้ำนะครับแล้วก็วันที่24เนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวขบวน409ลพบุรีอยุธยานะครับสถานีรถไฟเนี่ยมีทั้งภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นนะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ใช้คำนั้นเลยนะคาตาคานะเลยนะเนี่ยแต่ผมเคยเรียนนะไอ้คำอิรันลังอะคาตาคานะอย่างเงี้ยแต่จำยากยากกว่าจีนมันยาวก็เลยตอนหลังเลยลืมไปละตอนเนี้ยThank you.
ไกลนะครับที่ใช้ร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับยังไม่เปิดใช้บริการตอนนี้ใช้สถานีรถไฟรังสิตชั่วคราวไปก่อนนะครับเนื่องจากระบบสถานียังไม่พร้อมนะเลื่อนไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดนะครับตอนแรกว่าตั้งใจว่าจะลงที่นี่เหมือนกันนะตอนที่เขาเปิดสถานีใหม่นะแต่วันนี้ก็ลงไม่ได้ก็รถไฟฟ้าสายสีแดงเขาปิดนะครับถ้าผมจะเร็วนั่งรถไฟเข้าหัวลำโพงใช่ไหมครับก็จะต่อรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะครับจากหัวลำโพงนะไปลงที่พหลโยธินกับ BTS ให้ราคาก็ไปนั่งถึงวัดภาษีนะช่วงนี้เขาเริ่มทยอยปิดบางสถานีนะครับอันนี้ผมพูดไปก่อนนะถ้าลงคลิปช้าก็ต้องกราบขออภัยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปเหตุการณ์แบบช่องอื่นเขานะครับกว่านะก็ไม่ต้องมาสนใจวันที่สนใจก็ได้ไม่สนใจก็ได้นะเรื่องวันที่วันเดินทางนะถึงอาจจะบอกบ้างไม่บอกบ้างก็ต้องขออภัยนะบางทีก็อาจจะจำไม่ได้นะส่วนใหญ่จะถ่ายคลิปเป็นการจำลองการเดินทางนะครับบางทีก็บางเรื่องเพื่อนที่ขอละเอียดเกินไปบางทีก็อาจจะทำได้และไม่ได้นะครับใช้สถานีรังสิตเดิมอยู่นะครับไม่ขอไปฮะสถานีรังสิตชั่วคราวนะตอนแรกว่าจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่วันที่15ตุลาคมนะครับไฟรังสิตชั่วคราวยังบริการอยู่นะครับตามปกตินะแต่เสียดายไม่ทันอาคารเดิมเลยนะครับที่เป็นเสาเหล็กสถานีก็เมื่อก่อนสถานีเดิมก็ชื่อว่าคลองรังสิตนะครับแล้วสถานีคลองรังสิตเนี่ยเป็นคลองนะครับมันไม่สะดวกทางท้องถนนก็เลยต้องสร้างสถานีใหม่ชื่อว่ารังสิตนะครับทำให้สถานีคลองรังสิตก็ต้องถูกยุบเป็นป้ายหยุดรถนะครับตอนนี้ก็ปิดถาวรแล้วนะก็ไม่ต้องเข้าใจผิดอะไรนะครับรถเข้ากรุงเทพเหมือนเดิมนะอยู่ผมถ่ายคลิปตอนสรถเข้าหัวลำโพงนะครับแต่คงไม่ได้นั่งไปถึงสถานีหัวลำโพงก็ต้องขออภัยนะครับบางทีช่วงนี้มันมีเหตุการณ์นะครับบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอาจจะมีการตัดระยะเนาะบางทีก็เลื่อนก็มีนะครับบางคลิปนะตอนสมัยอารมณ์ผมนั่งรถ
เร็วขบวน106ตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะผมกลับทุกอาทิตย์กลับวันนี้นะครับเดี๋ยววันหลังจะทำคลิป106ขึ้นจากพิษณุโลกดอนเมืองบ้างมาจำลองสมัยตอนผมเรียนมหาวิทยาลัยในอดีตแล้วก็กลับบ้านจากพิษณุโลกมาดอนเมืองนะครับก็ที่เพื่อนลองขอได้รีวิวเนาะบางที่อาจจะทำก่อนหรือทำทีหลังก็มีนะมีบางเรื่องที่ทำได้และไม่ได้ก็มีหลายเรื่องนะครับผมไม่อยากพูดอะไรบ่อยแล้วนะฮะเรื่องในเรื่องพวกนี้นะก็เดินทางเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเสมอนะครับวันนี้ก็นิสิตปโทโมเรียนส่วนพัฒนาวิจัยเขาบอกว่าอ่ะแล้วชีวิตประจำวันตัวเองทำอะไรบ้างก็บอกว่าก็ต้องวางแผนก่อนนะครับแล้วเรื่องอนาคตค่อยว่าทีหลังนะฮะก็คือค่อยสรุปนะคือวางแผนก่อนปุ๊บเผื่ออนาคตไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคือเขามาทำวิจัยนะครับผมเห็นหลายคนนักนิสิตพอโทมนเรศวรเนี่ยก็เรียนสาขาคณะวิทยาการนะครับรถไฟช่วงนี้ถ่ายเยอะมากนะครับบางทีผมก็เหนื่อยนะเหนื่อยแต่ก็สนุกนะครับจะฟังผมพูดก็ได้หรือไม่ฟังก็ได้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะเดี๋ยวก็จะมีอีกคลิปนะครับเดี๋ยวถ่ายจากไอ้น้ำนะแต่รีวิวรถจากไอ้น้ำยังไม่แน่ชัดนะครับว่าเรื่องเมื่อไหร่นะรถจากไอ้น้ำเนี่ยถ้าจะไปซื้อตั๋วก็ต้องแนะนำว่าให้จองดีกว่านะครับถ้าไปซื้อตอนวันเดินทางเนี่ยมันคงเต็มนะครับส่วนใหญ่มันเดียวพวกคณะทัวร์อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเขาซื้อทงซื้อทัวร์อะไรเงี้ยบางทีก็ครั้งหนึ่งจะจองไปยุจาก็เต็มเร็วอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวต้องพยายามนะอาจจะปีหน้าหรือปีสองปีข้างหน้านะรีวิวใจน้ำนะครับแต่ล่าสุดแค่รีวิวขบวนเดียวคือไปแค่นครปฐมเองนะครับเดี๋ยวปีหน้าอาจจะมีแผนรีวิวไปฉะเชิงเทรานะแต่ถ้าธันวาคมรอบนี้ยังไม่ว่างนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายแถวหัวหมากหรือไม่ก็แถวหัวตะเข้หรือตรงพระจอมเกล้าและกระบังนะครับอันนี้อดีตป้าอยู่รถแกคาเนลนะเปิดไม่ถึง10ปีก็เป็นป้าอยู่รถที่อายุสั้นนะครับถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณปี55มั้งเปิดตรงหน้าหมู่บ้านแกคาเนลนะแต่ก็สเปนยังไม่ยุบนะฮะแรกว่าจะยุบว่าก็จะปิดให้รถไฟฟ้าสายสีแดงไม่ผ่านตอนนั้นไม่พร้อมก็โดนคนในท้องที่คัดค้านนะครับแต่ที่นี่เขาไม่คัดค้านก็เลยปิดนะผู้โดยสารก็ต้องไปขึ้นที่รังสิตหรือระเมืองนะครับแต่ก็สเปนมันเป็นย่านชุมชนนะก็เลยคัดค้านไว้ก่อนนะตอนนี้มันไม่มีปัญหาก็คือสามารถขึ้นได้สองที่รังสิตก็ได้หรือระเมืองก็ได้นะครับแต่รถอิสลามรถนี้เขาออกแบบให้มีชานเมืองนะ
ไม่ได้ออกไปวิ่งไกลนะครับแต่ส่วนใหญ่บ้านเราเอาไปวิ่งไกลนะรถอิสรางประเทศเนี่ยเขาจะวิ่งระยะทางไม่เกิน400กิโลหรือ500อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ส่วนใหญ่เราวิ่งเกินนะผมก็ลงช้าก็เพื่อนก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าผมจะลงเสาร์อาทิตย์นะหรือถ้ามีคลิปวันหยุดอย่างเช่นปิดเทอมหรือปิดหยุดนะครับก็เลือกอาจจะลงเร็วก็ได้นะครับแต่คลิปการเดินทางอาจจะลงเร็วกว่าคลิปสถานรถไฟและคลิปท่องเที่ยวนะครับนี่ก็รอให้เปิดประตูก่อนนะครับลงสะดวกกว่ารถไฟรถตู้นอนนะชั้น3เดวูอะไรเงี้ยนี่ลงสะดวกวันนี้ก็แอร์เย็นนะถ้าโอเคอ่ะนั่งเจอตอนบ่ายเนาะเจอแดดปุ๊บมันสู้ไม่ไหวแล้วผมก็ลงช่วยนะความเย็นนะเปิดประตูนะครับขอบคุณนะครับคือการช่วยลงจากรถจะจะสอบสิ่งของและสำรองท่านกับที่เป็นมาจากตรงที่กำลังแล้วถึงสถานีรถไฟดำเนินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาถ่ายต่อรถเขาออกสถานีดำเนินนะครับไปสถานีดำเนินอยู่แล้วตรงนี้สถานีสถานีหลักสี่บางเขนหัวลำโพงนะฮะเดี๋ยวข้างหน้าจะค่อยมารีวิวนะครับก็ช่วงนี้มันเจอเหตุการณ์อะไรก็รถไฟฟ้าก็เดินก็เลยขออนุญาตเอาคันนี้ก่อนนะครับมาที่ได้นะฮะเดินทาง1อาทิตย์สายต้นออกสายอีสานนะครับเบอร์3ก็ได้ตัวนะฮะถ้าเป็นที่ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่รอนะครับเนี่ยเขาไปแล้วนะฮะแต่รถไฟไทยเรารอได้นะครับถ้าไปต่างประเทศก็ต้องไปเวลาที่กำหนดนะครับเพราะว่ารถไฟต่างประเทศเขาจะเป็นระบบปิดนะแต่เราเป็นยังเป็นระบบเปิดอยู่นะครับมีคนเปล่าเนี่ยไม่ใช่เขาเดินไปทำธุระส่วนตัวของเขานะฮะถ้าคนถือตั๋วแสดงว่าเพิ่งได้ตั๋วที่หลังนะครับครับท่านในคลิปบางส่วนนะครับที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีข้อมูลผิดพลาดภาพอัดสั่นไหวก็ต้องกราบขออภัยนะครับครับเดี๋ยวผมขออธิบายคลิปเส้นสุดแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปท่องที่ไหนอย่าลืมติดตามคลิปท่องเที่ยวและรถไฟทาง YouTube Channel อย่าลืมกด Subscribe มานะครับ